ตมาสอนคนที่เนี่ยเวลาถอนหญ้าให้หมูค่อยๆดึงค่อยๆถอนรู้ความเคลื่อนไหวของมือให้มีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการเคลื่อนไหวต่อไปมันก็จะมีสติดีเรามักคิดว่าสติต้องอยู่กับความนิ่งแบบว่าอยู่เฉยๆอะไรอย่างนี้พระอาจารย์มีโอกาสทำอย่างนั้นบ้างไหมหรือยังจำเป็นอยู่ไหมครับสงบเย็นหลวงพ่อพุทธะต้องเป็นประโยชน์ไม่ใช่สงบเย็นแล้วนิ่งเป็นท่อนไม้ครับงั้นก็เอาพระเหลืองไปผมหัวต่อทำไมก็นิ่งแล้วคิดยังไงกับพระอีกสายหนึ่งที่ปีกวิเวกไปอยู่ในป่าเลยที่ไม่ยุ่งกับกิจทางโลกมันมีพวกประเภทสองอย่างสุขแคบสุขแคบๆคือสุขส่วนตัวครับลูกศิษย์อาตมาก็มีเยอะมาแล้วอาจารย์ครับผมอยากปีกวิเวกก็ปีกไปอยู่ป่ากระท่อมอะไรก็นั้นสุขแคบของเราเนี่ยสุขกว้างครับสุขกระจายสุขเผื่อแผ่เพราะนั้นเขาก็สุขเราก็สุขแต่สุขไหนจะเกื้อกูลเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เรียกอย่างนี้ได้ว่าก็มีสองสายเขาเรียกสายปัจเจกับสายโพธิสัตว์ปัจเจกกับพุทธเจ้าก็ไปเดียวโพธิสัตว์ก็ช่วยคนเรือล่มเนี่ยโพธิสัตว์ต้องดันคนขึ้นก่อนแนวคิดของพระอาจารย์เนี่ยอาจจะใกล้เคียงกว่าแนวมหายานมากกว่าหรือเปล่าครับพูดอย่างนี้ได้มีส่วนครับผมทำไมถึงได้รับอิทธิพลเหล่านี้มากเพราะว่าเราชอบว่าถ้าเราไปแต่เพียงผู้เดียวมันยังติดความเห็นแก่ตัวนิดๆเพราะการละกิเลสละทุกเนี่ยมันต้องสลายความเห็นแก่ตัวก่อนนอกจากเรื่องของการได้อยู่กับงานที่ทำได้เจริญสติแล้วผมพบว่าการมีงานทำอีกอย่างนึงคือการรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายหรือว่ามีคุณค่าในตัวเองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญขนาดไหนมันเจอเมื่อสองวันนี้มีคนมาพูดว่านี่เนรมิตหรือมันเกิดขึ้นเองหรือทำตอนแรกเนี่ยเราเจ็บใจเราไม่ได้เรียนเราจบป.4มันน่าจะได้เรียนวิศวะเรียนอะไรได้มั่งมันจบป.4พ่อตันแม่ตันไม่มีเงินส่งก็เลยไปรับงานก่อสร้างบางอะไรบางเป็นลูกจ้างลูกออนก็ไปแต่ตอนนี้ต้องนึกว่าสมองเราแต่พุทธเจ้าก็บอกว่านะทำอะไรเสร็จก็อย่าไปเหมายึดอยากอยู่ในโลกนี้ให้เป็นสุขอย่าเที่ยวยึดสิ่งทั้งผองเป็นของฉันครับอันนี้เป็นคำบริกรรมสู้กับอีโก้อัตตาตัวตนเราเตือนใจตรงนั้นอยู่เรื่อยยังต้องสู้กับมันทุกวันไหมครับไม่ได้ไออีโก้นี่ตัวร้ายสรุปแล้วแนวคิดเรื่องการทำงานคือการปฏิบัติธรรมนั้นมาจากรากฐานความคิดว่าความจริงแล้วโลกมนุษย์กับโลกธรรมะนั้นไม่ได้ตัดขาดจากกันคนเราสามารถทำงานและปฏิบัติทำไปพร้อมๆกันได้และจะเกิดประโยชน์ถึง3อย่างด้วยกันอย่างแรกการทำงานช่วยฝึกร่างกายให้แข็งแรงอย่างที่2การทำงานช่วยฝึกจิตใจเราเองให้มีสติเข้าใจความทุกข์รู้วิธีแก้ปัญหาได้รู้จักลดละกิเลสไม่ยึดมั่นในตัวตนหรือตัวกูของกูและอย่างที่3การทำงานยังฝึกให้เรารู้จักทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอีกด้วย